คนเกิดวันพฤหัสในช่วงนี้จะเป็นเช่นไรนะครับ5ใบครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับใบแรกขึ้นมาครับราชินีดาบหญิงแกร่งชายแกร่งเพราะฉะนั้นอุตสาหะวิริยะมีความมุ่งมั่นน้ำพักน้ำแรงของตัวเองทั้งสิ้นใบที่2ครับ The Fool มีดวงเดินทางไปเที่ยวด้วยนะครับพักผ่อนกับครอบครัวกับคนรักรวมถึงใครที่อยากจะทำงานอะไรใหม่ๆช่วงนี้แหละครับกล้าที่จะโนเฟียกล้าที่จะท้าทายสิ่งใหม่ๆจะมีโอกาสนะครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงาน7เหรียญแต่ได้เงินแน่นอนครับจะเดินทางไปไหนแล้วแต่หาได้ครับแต่พวก The Fool เนี่ยใช้เก่งเหมือนกันนะครับใบที่4ครับ2ไม้เท้าจะทำอะไรควรที่จะมีกลุ่มมีทีมมีมากกว่า1คนจะทำให้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จได้ใบที่5ครับ2ดาบ7เหรียญมีโอกาสซื้อโทรศัพท์ใหม่หรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดออนไลน์ขายของแบบบนมือถือหรือว่าไลฟ์สดในช่วงนี้ได้ตังค์แน่นอนแต่สุขภาพต้องระวังไว้สักนิดนึงนะครับข้อเท้าหัวเข่ากระดูกช่วงนี้อาจจะเกิดขาพลิกขาแพงได้นะครับ